ซุปหน่อไม้จ้าพี่น้องซุปหน่อไม้วิธีการทำซุปหน่อไม้จะให้ไปตรงคอมเมนต์แรกนะคะซุปหน่อไม้ปลาช่อนแดดเดียวทอดจากครัวไทยและไททูยูค่ะวางไว้ดีบ่แล้วเด้พี่น้องปลาส้มทอดค่ะจากครัวไทยและไททูยูส่งทั่วไทยทั่วโลกเอาสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกันพฤหัสบดีกับเจยสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลกินข้าวกันเลยค่ะกินข้าวกันเลยก่อนกินข้าวอย่าลืมค่ะถังเช่า1แคปซูลนะคะเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะผักกระแยงสื่อมากค่ะซุปหน่อไม้พี่น้องเมนูกินผักหลายๆเนี่ยเมนูซุปเนาะซุปแล้วก็น้ำพริกค่ะจะซื้อแบบทอดสำเร็จเอามาอุ่นซ้ำนะคะจะได้กรอบๆค่ะปลาทุ่มผักแพรผักไผ่ค่ะหยุ่มหยุ่มจักหยุ่มจักคุยเหรอบัดดี้คุยกับยายสวยเหมือนซับคุยกับแม่ค่ะถามแม่ว่ามื้อนี้กินข้าวกับหยังดีแม่แม่ได้แล้วซุปหน่อไม้เลยซุปหน่อไม้กับปลาทอดสั่นเลยจัดเลยนอกมีเหตุการณ์นี้อย่างเราพี่น้องอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะเสียแพงเจ็บเป็นคนมักหน่อไม้ตัวมักซุปหน่อไม้มักมุกหน่อไม้ค่ะชอบส่วนท้องปลาปลาส้มเงินจันทร์ค่ะวันนี้ก็ยังอากาศร้อนอยู่ค่ะบ้านเฮาเริ่มหนาวแล้วเนาะร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลเริ่มหนาวแล้วค่ะ
ดูแลสุขภาพด้วยนะคะถึงยังไม่หนาวหรือหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะเหลือบึ้งได้ล่ะว่ามันลืมกดอัดคือคลิปก่อนๆบ่อ่ะพากันได้นังยังกินจ้าพี่น้องพากันได้อะไรกินข้าววันนี้ลืมกินนะมาระขี้นกขี้น้าส่งมาให้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวยินเสียงแม่ซีเคาะประตูป่ะพี่น้องเอาไปข้างนอกบ่ซั่นสิมาอุ่นอัวเพราะเขาทั้งแม่ซีทั้งเอวิสวันไหนอากาศร้อนๆแฟนเจ้เขาจะไม่เอาเอวิสไปด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งไปทำงานบ้านลูกค้าก็เอามาไปด้วยไม่ได้ถ้าให้เขาอยู่ในรถมันจะร้อนเกินไปคุณเด้เหมือนคักหลายเขาก็บรรยากาศตอนนี้แล้วนี่ย่างเกี๊ยวเขาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันก็มีตลอดแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าคือพอสมัยเป็นเด็กหน่อยย่างเกี๊ยวเขานี่สีหอมมากกับแง่งโอ้ยแสบหลายเอาไปต้มใส่ปลาต้มใส่กบต้มใส่อีกระปูเนาะแล้วก็ใส่บักกอกสุกใบอีแสบหลายดีหอมมากอยากกินอิ่มอ
สุดท้ายค่ะผักแพรวผักไทยคุยกันไปเลยอืม